นโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่29สิงหาคม2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกเนาะอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังไงระมัดระวังด้วยนะคะเป็นหวัดเนี่ยตอนนี้ปอมมาเป็นแล้วเนาะก็ยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยเนาะอากาศไม่ค่อยจะดีแล้วก็เดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีหลากหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัว YouTube นะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีแอปพลิเคชันนะคะเสิร์ชหาได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะสัญลักษณ์จะเป็นเลข8เป็นสีชมพูสีม่วงโผล่ขึ้นมา Channel 8นะคะนะแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้ฟรีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็น HD นะแล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีแค่ตัว USB ที่เสียบเข้ากับจอทีวีที่เป็นช่อง HDMI นะแล้วก็มีตัวรีโมทคุณผู้ชมแค่มีอินเทอร์เน็ตอะค่ะไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานสามารถเสียบเองทำเองได้หมดเลยดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกช่องแบบคุณภาพทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีซีรีส์มีหนังมีข่าวนะคะมี CNN มี CNBC มี Reuters มีหมดอ่ะนะคะแล้วก็มีกีฬาด้วยนะคะอย่างที่เห็นใน ESPN นะคะแล้วก็ทีวีไทยชมได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะก็ใครสนใจลองหาดูเนาะลองหาซื้อดูเนี่ยสะดวกแล้วก็พกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้ขอแค่มีเน็ตเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะworldwideweb.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง HBP Channel ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางสะดวกช่องทางไหนก็รับชมได้ช่องทางนั้นได้เลยนะคะเผื่อ Facebook มันชอบแบบมันสะดุดไง Facebook มันชอบมีปัญหาตัว Facebook นะไม่ใช่ที่เราส่งสัญญาณนะก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้คือปอมจะขายคอนโดที่ปอมอยู่ก่อนหน้านี้คือตอนนั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นมันเดินทางไปไหนก็สะดวกไงเดินทางในเมืองทำงานในเมืองหรือทำงานแถวฝั่งทนอะไรอย่างเงี้ยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆนั้นนะคะอยู่ไปสาทรก็ได้เข้าเมืองได้หมดเลยนะพระรามสี่ก็ไปได้คือไปสะดวกหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วตอนนี้มาอยู่แถวเนี่ยเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใช้คอนโดก็เลยอยากจะแบบฝากขายนิดนึงนะคะหน้าตาเนี่ยอันเนี้ยนี่เป็นห้องครัวนะคะก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะปอมมีตู้เย็นให้มีเครื่องซักผ้าให้มีแอร์ให้มีเฟอร์นิเจอร์ให้หมดเลยก็ยกกระเป๋าเข้าไปได้เลยเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีเออนะมีครบทุกอย่างก็ขึ้นภาพให้ดูหน่อยสินะก็มีระเบียงนะคะแล้วก็มีเตียงมีโต๊ะมีตู้มีโซฟานะคะแล้วก็ตรงนี้ปอมมีฉากทำฉากไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉากเลื่อนกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องรับแขกนะคะโคมไฟไม่ให้นะเดี๋ยวเอากลับละมีม่านให้ติดม่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะ2ห้องเป็นห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำห้องครัวนะคะมีระเบียงวางเครื่องซักผ้าไว้ข้างนอกตากผ้าได้นะคะแล้วก็วิวที่ปอมอยู่เนี่ยมันเป็นมีทีวีให้ด้วยปอมให้ทีวีด้วยห้องที่ปอมอยู่มันเป็นห้องฝั่งที่ติดธรรมชาติที่สุดนะคะคืออยู่อาคาร B ดีคอนโดนะคะอยู่ชั้น8อาคาร B แล้วคืออีกฝั่งนึงมันจะเป็นลานจอดรถไงปอมอยู่ฝั่งที่เป็นไม่ใช่ลานจอดรถเป็นแบบต้นไม้เยอะมากมองไปก็จะเห็นแบบธรรมชาติเลยแหละค่ะคุณผู้ชมไม่มีควันแน่นอนไม่มีสิ่งรบกวนแน่นอนนะคะก็ฝากด้วยเห็นเมื่อวานมีคุณผู้ชมถามมาแต่พอบอกไปแล้วก็เงียบอยู่ชั้น8นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอะไรอีกคอนโดนี้มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสห้องออกกำลังกายพร้อมนะคะมีที่จอดรถนะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนกันภาพเมื่อวานนี้ในส่วนของตลาดหุ้นไทยแหมเด้งสวยงามมากบวกกันไปนี่9จุดเศษๆด้วยกันนะคะปิดดัชนีที่ 1,585.79 จุดนี่คือภาพเมื่อวานแต่วันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงก็ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศ
ดูไม่ดีจริงๆนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยมันมาจากเรื่องน้ำมันเอาดูน้ำมันก่อนก็ได้ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีเรื่องของพายุเฮอริเคนนะคะตอนนี้พายุเฮอริเคนฮาวีตอนนี้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นโซนร้อนแล้วนะอ่อนกำลังลงแล้วคือมันพัดเข้าสู่อ่าวเม็กซิโกไงแล้วก็เลยทำให้พวกบรรดาแท่นขุดเจาะน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันได้รับผลกระทบกันไปนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันลงต่ำสุดในรอบ1เดือนนะคะการกลั่นในเรื่องของกำลังการผลิตมันลดลงนั่นเองค่ะก็ตรงนี้เนี่ย$46.57 ต่อบาร์เรลนะคะแน่นอนนอกจากเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูตลาดหุ้นไทยแต่ไม่ใช่ตลาดหุ้นต่างประเทศดาวโจนส์นะคะย่อไปเล็กน้อยนะคือพูดง่ายว่าดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq เนี่ยปิดอยู่ในกรอบแคบๆนะคะประเด็นหนึ่งก็เรื่องของพายุนั่นเองนะคะคุณผู้ชมทีนี้เช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียนิกเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 0.64%หังเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.15% หังเซ็งฮ่องกงบวกติดลบไป 0.36% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.49% นะคะทางด้านของตัวคอสปี้เกาหลีใต้ติดลบหนักหน่อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นติดลบไป 1.19% อินโดนีเซียติดลบไป 0.43% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.17% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.29% คือเช้าวันนี้เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธค่ะทดสอบขีปนาวุธของเขานะคะยิงผ่านไปตอนบนของญี่ปุ่นค่ะไปตกในทะเลเนี่ยแหละประเด็นนี้แหละไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงกับตลาดหุ้นเนาะมาดูในส่วนของทองคำแน่นอนพอมีเรื่องไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยราคาพุ่งเลยพุ่งแรงมากเลยเมื่อคืนนี้ทองคำนะคะคุณผู้ชมสูงที่สุดในรอบ11เดือน $1,315.30 ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทก็แข็งค่า33.18 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือค่าเงินบาทสำหรับเช้าวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะคะว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้นักวิเคราะห์เนี่ยมองว่ายังไงกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้พุ่งแรงแต่วันนี้มันก็มีหลากหลายประเด็นเนาะไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบอะไรกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะพร้อมหรือยังคะคุณกฤตคะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอเพิ่มเสียงคุณกฤตให้นิดนึงในหูนะคะรู้สึกจะเบาไปคุณกฤตคะวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงคะครับก็สำหรับตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังคงมีความแข็งแรงอยู่นะครับ โดยเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมากนะครับจากการเกิดทั้ง daily weekly แล้วก็ monthly buy signal ค่ะ price pattern ของ set index เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม แล้วนะครับค่ะซึ่งการปิดตลาดรายเดือนของ set index ในเดือนนี้เราเคยบอกว่ามันมีความสำคัญอย่างมากนะครับค่ะโดยหาก price pattern ของ set index เนี่ยปิดตลาดในรายเดือนสิ้นเดือนนี้เนี่ยต่ำกว่า 1,559.56 จุดจะทำให้ price pattern ของ set index นั้นกลับมาเกิด monthly sell signal ครั้งใหม่ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มหลักที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนั้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มหลักที่เข้าสู่แนวโน้มขาลงแต่หาก set index นั้นปิดตลาดรายเดือนในเดือนนี้หากยังปิดได้เหนือ 1,559.56 จุดคาดว่าการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อและแรงขายจะยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในเดือนกันยายนที่จะถึงนะครับโดยในกรอบโดยแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงต้องเรียนว่ายังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบใหญ่แห่งภาวะบูลิชนะครับที่ 1,554 ถึง 1,589 จุดโดยในกรอบใหญ่นี้เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2กรอบย่อยนั่นก็คือ 1. กรอบย่อยด้านบนแห่งภาวะบูลิชอยู่ที่ 1,570 ถึง 1,589 จุดและ2เนี่ยกรอบย่อยด้านล่างแห่งภาวะบูลิชอยู่ที่ 1,554 ถึง 1,570 จุดซึ่งปัจจุบันเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงรักสามารถ ยังคงสามารถรักษาการแกว่งตัวไว้ได้ในกรอบย่อยด้านบนแห่งภาวะบูลิชที่ 1,570 ถึง 1,589 จุดนะครับโดยในกรอบดังกล่าวนั้นเนี่ยมีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1,570 จุดและมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,589 จุดโดยกลยุทธ์สำหรับ
กลยุทธ์การลงทุนสำหรับการแกว่งตัวในกรอบดังกล่าวนั้นเนี่ยยังคงแนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะในการเล่นเทรดดิ้งเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับโดยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์ที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างพอสมควรเมื่อวานนี้เนี่ยเข้าสู่กรอบที่นักลงทุนเนี่ยน่าจะหาจังหวะในการขายทำกำไรระยะสั้นออกไปนะครับโดยเราแนะนำว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยในกรอบ 1,580 ถึง 1,589 จุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนน่าจะหาจังหวะในการขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนนะครับไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงแกว่งโดยผันผวนในลักษณะไซด์เวย์นะครับในกรอบ 1,570 ถึง 1,589 จุดแต่ว่าการปรับตัวขึ้นของเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้เนี่ยได้ในที่สุดเนี่ยก็ได้ทำให้จุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่เนี่ยเกิดการขยับตัวขึ้นมาแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยจุดเดลี่เซลล์ซิกเนลอยู่ที่ 1,537.42 จุดการปิดตลาดของเซตอินเด็กซ์ที่เหนือระดับ 1,575 จุดนั้นเนี่ยได้ทำให้จุดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่เนี่ยขยับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1,561.31 จุดในขณะที่จุดมันลี่เซลล์ซิกเนลเนี่ยอยู่ที่ 1,559.56 จุดนั่นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งจุดเดลี่เซลล์ซิกเนลและจุดมันลี่เซลล์ซิกเนลเนี่ยได้ขยับตัวขึ้นมาอยู่ในกรอบย่อยด้านล่างแห่งภาวะบูลลิชที่ 1,554 ถึง 1,570 จุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่ยังคงมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่ 1,570 จุดเนี่ยการรักษากรอบ 1,570 ถึง 1,589 จุดเนี่ยนักลงทุนยังเล่นกินกำไรระยะสั้นได้ต่อไปนะครับแต่ว่าต้องระวังในกรณีที่หากเซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่สามารถรักษาการแกว่งตัวไว้ได้ในกรอบย่อยด้านบนแห่งภาวะบูลลิชแล้วก็เกิดการปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,570 จุดอีกครั้งเนี่ยก็จะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยย้ายกลับลงมาแกว่งตัวในกรอบย่อยด้านล่างแห่งภาวะบูลลิชซึ่งในกรอบย่อยด้านล่างแห่งภาวะบูลลิชนี้เองมีทั้งจุดเดลี่เซลล์ซิกเนลและจุดมันลี่เซลล์ซิกเนลรออยู่ตรงนี้เนี่ยเราเลยแนะนำว่าเก็งกำไรระยะสั้นได้ในกรอบ 1,570 ถึง 1,589 จุดแต่ต้องระมัดระวังและควรพิจารณาขายลดพอร์ตถึงเงินสดให้มากหากเซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่สามารถรักษาการปิดตลาดเหนือ1,570จุดได้หมายความว่าถ้าเซตอินเด็กซ์ปิด1,570จุดเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยน่าจะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าอาจจะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาเกิดเดลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่และมันลี่เซลล์ซิกเนลครั้งใหม่ตามมาในระยะต่อไปครับค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยการแกว่งตัวเนี่ยจะอยู่ในกรอบประมาณเท่าไหร่คะสำหรับวันนี้เนี่ยเราให้แนวรับของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเซตอินเด็กซ์มีแนวรับอยู่ที่ 1,580 จุด 1,573 จุดและ 1,568 จุดนะครับโดยวันนี้มีแนวต้านอยู่ที่ 1,591 จุด 1,596 จุดและ 1,603 จุดครับโอเคหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะครับในส่วนของหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยเราแนะนำตัวบิ๊กนะครับบิ๊กแคมาร่าบิ๊กแคมาร่าเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ไพร์แพทเทิร์นเมื่อวานเนี่ยเกิดการแกว่งตัวแล้วก็เกิดการทำไฮเออร์ไฮในรายวันทำให้พูดง่ายๆว่าระยะสั้นเนี่ยเกิดการฟื้นตัวนะครับโดยบิ๊กเราให้เป้าหมายแรกไว้ที่ 3.74 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 4.16 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 3.06 บาทครับโอเคมีตัวอื่นอีกไหมคะสำหรับตัวอื่นๆเนี่ยที่เราแนะนำสำหรับบทความ Technical Express ในวันนี้เนี่ยก็ยังมี IRPC นะครับมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 6.70 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 5.50 บาทแล้วก็ Beauty นะครับมีเป้าหมายสำคัญของการทำ New High อยู่ที่ 14.40 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 13.30 บาทEPG มีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 11.50 บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 12.30 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 10.40 บาทและตัวสุดท้ายที่แนะนำคือตัว PTG นะครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่นะคะ PTG ครับ
มีเป้าหมายแรกอยู่ที่20บาทนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 22.50 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 18.30 บาทครับโอเคคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปหลายตัวเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยในส่วนของหุ้นแนะนำย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึง Big Camera นะคะก็คือหุ้นเหล่านี้เนี่ยคือสามารถรับได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูเป้าหมายไว้ด้วยนะคะที่คุณปิดบอกไว้แล้วก็จุดที่จะ stop loss นะคะบิ๊กเนี่ยให้เป้าหมายแรกที่3.74 บาทถัดไปเนี่ย4.16 บาทนะคะส่วนจุด stop loss อยู่ที่3.06 บาทคือต้องมีวินัยนิดนึงนะคะกำหนดจุด stop loss ไว้ด้วยนะคะ IRPC ค่ะ IRPC เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่6.70 บาทนะคะส่วนจุด stop loss อยู่ที่5.50 บาท Beauty รับ14ไม่ใช่เป้าหมายแรก14.40 บาทนะคะส่วนจุด stop loss 13.30 บาท EPG ค่ะ EPG เนี่ยเป้าหมายแรก11.50 บาทเป้าหมายถัดไป12.30 บาทจุด stop loss 10.40 บาทแล้วก็ PTG นะคะก็เป้าหมายแรก20 บาทถัดไป22.50 บาทแล้วก็จุด stop loss 18.30 บาทก็เพราะฉะนั้นหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะเป็นเชิงเทคนิคนะคะคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันสำหรับใครที่ถามเข้ามาเนี่ย IRPC นะคะขอผ่านนะคะเพราะว่าตอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะที่เข้ามากันแล้วก็มีคุณเอ๋พิมสิริค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริดวงคุณเป๋าตงคุณมานิจคุณมานิจังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เกาะติดเป็นพิเศษนะคะคุณแอปเปิลสิริรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณปุงเหรอคะคุณปังหรือคุณปุงนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วคุณพัชรนันท์คุณสุดารัตน์คุณเปิดโลกมงคลบอกว่าพุทธสังมินะมะอะอุนะโมพุทธายะขอให้คุณปอมปริชาและทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านนะครับขอบคุณมากค่ะสาธุคุณมิตรสวัสดีค่ะคุณพงษ์พิสุทธิ์คุณนฤทธิ์คุณปุ๋ยคุณโคนันคุณวันเพ็ญคุณคนน่ารักคุณคันตินันนะคะสวัสดีคุณปั๊มคุณเกรดคุณทาซานนะคะคุณบุญธริกาสวัสดีค่ะมีให้ดอกไม้ด้วยนะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณวันนี้เยอะนะคุณจันทร์วรวรรณสวัสดีค่ะคุณจริยาคุณปังคุงคุณไพฑูรย์ชื่อพังนะคะโอ้ขอบคุณนะคะที่บอกชื่อคุณพังนะคะคุณปิยาคุณปิยรัตน์วงโหชื่อยาวมากเลยขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะโอเคทีนี้มาตอบคำถามเริ่มทยอยส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมย้ำกติกาในการส่งนิดนึงไม่มีอะไรมากหรอกแค่อำนวยความสะดวกให้พิธีกรในการอ่านขอตัวพิมพ์ใหญ่สะกดชื่อให้ถูกต้องราคาเช็คให้ดีนะคะอย่าเขียนราคาผิดมาด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงส่งเนี่ยอย่าไปส่งข้างนอกกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะถ้าไปส่งอินบ็อกซ์เนี่ยเห็นละคุณธิราวีรบกวนเข้ามาส่งข้างในด้วยนะคะคือเห็นอยู่ข้างนอกไงว่ามันเตือนขึ้นมาว่ามีส่งเข้ามายังไงกดลิงก์ที่วิดีโอเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่ามาถูกทางแล้วถ้าไม่เห็นของใครเลยเนี่ยแสดงว่าผิดนะคะโอเคเริ่มคำถามเลยนะคะคุณกฤษขาครับซุปเปอร์ค่ะต้นทุนบาท24เมื่อวานปิดบาท31โอ้ครับไปยังไงต่อดีคะสำหรับซุปเปอร์นะครับก็ระยะสั้นดีนะครับไพรส์แพทเทิร์นเกิดการทำไฮเออร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้นทุนต่ำด้วยนะครับก็อย่างนี้แล้วกันครับคือซุปเปอร์เนี่ยเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่1.50 บาทนะครับประเด็นคือถ้าหลุด1.30 บาทเนี่ยจะดูไม่ดีนะครับไพรส์แพทเทิร์นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดกรอบแนวรับอยู่ที่1.30 บาทนะครับแล้วก็กรอบแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ที่1.50 บาทพูดง่ายๆว่าตรงบริเวณนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าหลุดต่ำกว่า1.30 บาทเนี่ยจะไม่ดีนะครับในส่วนของซูเปอร์ก็พูดยังไงว่าถ้ามีต้นทุนอยู่ที่ระดับต่ำเนี่ยก็น่าจะรันเทนต่อไปนะครับโดยจุด stop loss สำหรับซูเปอร์ในส่วนที่เป็น price pattern เนี่ยอยู่ที่การปิดตลาดต่ำกว่า 1.29 บาทครับโอเคก็คือหลุดบาท30นั่นเองฟังตรงนี้เผื่อบางท่านบอกว่ายังไม่มีถ้าจะเข้าไปซื้อทันไหมเนี่ยก็ตรงนี้เป็น
พูดง่ายๆว่าแนวรับเนี่ยอยู่ที่บาท30นะครับไปตลาด1.31เนี่ยแถวๆบริเวณนี้น่าสนใจครับเพียงแต่ว่าคือถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยว่าสมมติเราซื้อได้ที่1.30หรือ1.31เนี่ยจุด stop loss เนี่ยมันจะตื้นเพราะว่าถ้าเกิด stop loss โดยอาศัยเส้นแนวรับสำคัญที่แข็งแรงเนี่ยคือหลุด1.30เรา stop หรือว่าถ้าเกิดดูในแง่ของ price pattern เนี่ยคือปิดตลาดต่ำกว่า 1.29 คือปิด 1.28 เนี่ยเรา stop พูดง่ายๆว่า stop ได้ลงประมาณ 2-3 ช่องเท่านั้นเองแต่โอกาสที่ถ้ามีความแข็งแรงต่อเนื่องนะครับเป้าหมายเบื้องต้นของตัวซูเปอร์เนี่ยจะอยู่ที่บาท50ประเด็นสำคัญในวันนี้ก็คือว่าเมื่อวันในส่วนของตัวซูเปอร์เนี่ยมีการทำไฮอยู่ที่ 1.32 บาทถ้าวันนี้สามารถทำไฮเอื้อไฮต่อไปได้เนี่ยยังยืนยันว่าหุ้นตัวนี้ยังมีแนวโน้มมีความแข็งแรงที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องมีกำหนดจุด stop loss ไว้ด้วยนะคะต่อ IRPC ขอผ่านนะคะว่าเมื่อกี้ให้ไว้อย่างละเอียดแล้วนะ6.70ครับดูอีกสักครั้งหนึ่ง IRPC ตอนนี้5.90เนาะแล้วก็6.70เป็นแนวต้านแรกนะคะเป็นระดับแรกก่อนเนาะ BJC Berry Yuker ต้นทุน49บาทค่ะตอนเมื่อวาน47.25ตัวนี้อย่างนี้นะครับไพร์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงเหมือนกันครับเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อในรายวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็EMA เมื่อวานนี้ก็เพิ่งตัดขึ้นมาด้วยนะครับก็บ่งบอกว่าเป็นทิศทางที่ระยะสั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้เพียงแต่ว่าในส่วนของตัว PJC นั้นเนี่ยมีกรอบแนวต้านคือเป้าหมายเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ 48.25 บาทนะครับต้นทุนของ49บาทค่ะเราเนี่ยอยู่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 48.25 ต้องลุ้นให้เบรกนะครับหมายถึงว่าถ้าความแข็งแรงนี้ยังคงต่อไปเนี่ย BJC สามารถเบรกด้วยการปิดเหนือ48.25 บาทคือปิด48.50 บาทได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยจะมีเป้าหมายถัดไปนะครับอยู่ที่ 54.75 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ยคงต้องน่าจะมีโอกาสไปทดสอบ 48.25 ก่อนระยะหนึ่งถ้าชนแล้วไม่ผ่านอาจจะย่อลงมานะครับแล้วก็สะสมกำลังอีกสักพักหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวนี้เบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ 48.25 บาทได้เนี่ยก็นักลงทุนที่ถือเอาไว้ต้นทุน49บาทต้นๆเนี่ยน่าจะทำกำไรได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยหรือกรอบแนวต้านต่อไปของตัว BJC เนี่ยจะอยู่ที่ 54.75 บาทครับค่ะโอเคฮาน่าต้นทุน44บาทค่ะเมื่อวาน43.75ก็ในส่วนของตัวฮาน่านั้นนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไพร์ pattern นี่เกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นในรายวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระยะสั้นเนี่ยไปลองดูแถวๆ48.25 ครับ48.25ถ้าจะไปขายทำกำไรสั้นๆนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ราคานี่เกิดการทำ lower low นะครับวันนี้คงต้องดูว่าจะมี lower low อีกหรือเปล่าถ้ายังมีต่ำกว่า 43.75 เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของการพักฐานหลังจากปรับตัวขึ้นมาแรงอีกวันหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีต่ำกว่า 43.75 ระหว่างวันเนี่ยก็คงต้องไปลุ้นว่ามีไฮเออร์ไฮหรือเปล่าคือมีเหนือ 44.50 เนี่ยก็จะเป็นไฮเออร์ไฮสำหรับวันนี้เมื่อเทียบกับตัวแคนเดลสติกเมื่อวานนี้นะครับอย่าให้หลุดเป้าหมายสั้นๆเนี่ยที่ให้ไว้ก็คือ48.25น่าขายทำกำไรออกไปก่อนครับค่ะอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะจุด stop loss เนี่ยนะครับหรือในจุด stop loss ในไพร์ pattern ก็คือการทำ lower low นะครับปิดตลาดต่ำกว่า 42.2 ปิดตลาดต่ำกว่า 42.25 ก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับในไพร์ pattern พูดง่ายๆว่าปิดตลาดที่42ลงไปเนี่ยไพร์แพทเทิร์นจะเริ่มดูไม่ดีแต่ว่าระยะสั้นวันนี้คงต้องดูว่าวันนี้มีการทำโลว์โลจากเมื่อวานนี้หรือเปล่าคือไม่มีต่ำมีราคาต่ำกว่า 43.75 เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีต่ำกว่าแล้วมีไฮเออร์ไฮคือมี 44.75 บาทในวันได้เนี่ยก็น่าจะมีการฟื้นตัวได้แล้วครับโอเคออริจินค่ะยังไม่มีเมื่อวาน14ตัวอะไรครับโอริค่ะโอริครับ
ใช้แพทเทิร์นที่ในส่วนของหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าดูรายวันแล้วยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้อนี่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการทำไฮเออร์ไฮนะครับไฮเออร์ไฮของตัวโอริเนี่ยต้องปิดตลาดที่ 14.80 เหนือ 14.80 บาทจะกลับมาเกิดไพรส์แพทเทิร์นที่เป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ดูในลักษณะของความแข็งแรงในระดับรายวีคและรายมันเนี่ยก็ยังคงมีความแข็งแรงอยู่นะครับในส่วนของตัวโอริเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนี้มีต้นทุนยังไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมคะก็คงต้องดูว่าคือถ้าเกิดว่าดูจากไพรส์แพทเทิร์นแล้วเนี่ยเราให้เป้าหมายสั้นๆไว้ที่16.80 บาทครับโอเคแล้วก็จุด stop loss อยู่ที่เท่าไหร่คะจริงๆตัวนี้มันยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยครับเพราะว่าสัญญาณซื้อถ้าจะให้คอนเฟิร์มจริงๆแล้วเนี่ยควรที่สัญญาณซื้อเนี่ยอยู่ที่การปิดตลาดเหนือ 14.80 บาทซึ่งการเป็นการทำ high นะครับวันนี้เปิดตลาดมาช่วงเช้าเนี่ยเกิดการทำ high ต่อจากเมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวาน high ที่14.20 บาทวันนี้มี higher high ที่14.30 บาทแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวนี้ย่นย่อมาก็น่าจะเล่นกินกำไรระยะสั้นได้นะครับโอเคตลาดเปิดแล้วมาดูราคานะคะมาดูดัชนี 1,586.09 จุดนะคะบวกไป 0.3 จุดหรือว่า 0.02%มีแววของสายจะไหลลงแล้วป่ะเนี่ยก็อย่างที่บอกครับคือประเด็นอย่างนี้นะครับในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเมื่อวานนี้ขึ้นมาในกรอบที่ควรขายทำกำไรระยะสั้นออกไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยบอกทางคุณปอมว่าเซตอินเด็กซ์ที่ระดับ 1,580 ถึง 1,589 จุดเนี่ยถ้านักลงทุนมีหุ้นเนี่ยแนะนำให้หาจังหวะในการขายทำกำไรในกรอบนี้นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยแนวต้านแข็งแรงของเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,589 จุดซึ่งทดสอบมาหลายครั้งก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยความแข็งแรงของเซตอินเด็กซ์ก็ยังคงมีไม่มากอยู่ดีเพราะว่าเรายังคงมองว่าการรีบาวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังแม้ว่าจะเกิดสัญญาณความแข็งแรงทั้งจากเดลี่วีคลี่และมันลี่บายซิกเนลก็จริงแต่ว่าการรีบาวเซตของเซตอินเด็กซ์เนี่ยคาดว่าก็ยังคงอยู่ในขอบเขตที่จำกัดตราบเท่าที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงไม่ได้ลงมาปิด Rising Gap สำคัญที่เปิดเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยก็คือหาจังหวะในการเล่นเทรดดิ้งเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะนะครับเพราะว่าขึ้นไปได้เนี่ยก็ไม่น่าจะมากประเด็นปัญหาของเซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นเนี่ยไปไม่ได้ไม่มากแต่ปัญหาคือว่าถ้าหลุด 1,570 จุดเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทั้งจุด Monthly Sell Signal และจุด Daily Sell Signal เนี่ยขยับตัวขึ้นมาอยู่ในกรอบย่อยด้านล่างแห่งภาวะ Bullish ที่ 1,554 ถึง 1,570 จุดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไม่ได้แล้วลงมาหลุด 1,570 จุดเนี่ยต้องเริ่มพิจารณาขายลดพอร์ตนะครับเพราะว่ายังมี Rising Gap ที่ยังมีปัญหาที่น่าจะได้รับการปิดในระยะต่อไปเหมือนเดิมนะครับค่ะต่อนะคะให้เลือกระหว่าง BBL กับ TMB ตัวไหนตัวอะไรนะครับแบงก์กรุงเทพกับธนาคารทหารไทยคะตัวไหนเด่นกว่ากันคะ BBL 183ถ้าเปรียบเทียบ2ตัวนี้ใช่ไหมครับก็BPL น่าจะดูดีกว่านะครับสำหรับ TMB เนี่ยน่าจะไปคือพูดง่ายๆว่ารอบนี้ไปเนี่ยก็ 2.42 ก็ผ่านยากนะครับสำหรับ TMB นะครับในส่วนของ BBL เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อมาเหมือนกันนะครับระยะสั้นเกิดการฟื้นตัวนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยซื้อตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ตอนนี้180แถวๆบริเวณ188น่าสนใจครับเทรดดิ้งสั้นๆเนี่ยแถวๆ183แล้วก็ไปหาจังหวะขายแถวๆบริเวณ188เนี่ยก็น่าจะดีกว่าครับโอเคงั้นเลือกเป็น BBL นะคะปิโก้ค่ะ PICO ปิโก้ต้นทุน6.80 บาทตรงนี้เลยราคาเป๊ะตรงนี้ราคานี่ขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าเรามีต้นทุนตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าคือ
มันคือพูดง่ายๆว่าถ้าต้นทุนอยู่ในระดับนี้เนี่ยผมว่าเน้นว่าเล่นกินกำไรระยะสั้นขึ้นไปได้เนี่ยหาจังหวะในการออกน่าจะดีกว่าครับค่ะโอเคแล้วรีบาวขึ้นมาหรือขยับขึ้นมาก็ออกเถอะเนาะครับเพราะว่าราคาจริงๆเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าสัญญาณซื้อในรายเดือนของตัวนี้เนี่ย นะดูจาก EMA เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าสัญญาณซื้ออยู่ที่ 2.34 บาท ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 6.80 บาทถ้าเราไม่ได้ซื้อที่ 2.34 บาทตรงสัญญาณซื้อแรกในรายมันเนี่ยเรามาซื้อตรงนี้เนี่ยเราเป็นลองนะครับเราไม่ได้เป็นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นไปจากตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการเล่นเทรดดิ้งมากกว่าเพราะว่าทั้งรายวันเนี่ยสัญญาณซื้อในรายวันเนี่ยก็ต่ำนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้อจาก EMA บอกว่าราคาที่เกิดสัญญาณซื้อในรายวันอยู่ที่ 3.82 บาท 3.68 บาทนี่ผม 3.60 บาทนี่ผมว่า 3.80 ตรงนี้เนี่ยคิดว่าเหนื่อยนะครับต้องระวังครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะเด้งรีบาวเนี่ยน่าจะออกมากกว่าต่อมา PTTGC ต้นทุน73บาท25สตางค์บอกว่าจะถือรอรับปันผล3วันที่31คือเขาจะขึ้น XD ใช่ไหม31ใช่ครับ okay. ใช่ครับก็ถ้าไม่รู้อ่ะคุณให้คุณติดมาอธิบายราคาตอนนี้ก็มีกำไรนะครับแพทเทิร์นของตัว GC เป็นอย่างนี้นะครับ คือแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นของหุ้นที่มีแพทเทิร์นของการทำนิวไฮนะครับ PTTGC เนี่ยกรอบปัจจุบันเนี่ยตราบเท่าที่ยังไม่ต่ำกว่า73บาทนะครับยังเล่นอยู่ที่ไฮโซนหรือกรอบบนนะครับเป้าหมายแรกของ PTTGC เนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นหุ้นที่มีแพทเทิร์นของการทำนิวไฮเป้าหมายแรกคือทดสอบไฮเดิมที่ 80.75 บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายแรกของการทำนิวไฮเนี่ยจะอยู่ที่ 90.25 บาทถ้าถือไว้เนี่ยรับผลผมว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ตอนนี้ก็ได้แล้วนะเพราะว่า XD 31นี่ใช่ไหมคะวันที่เท่าไหร่ครับ31เดือน8 XD 30ใช่ไหมอ๋อพรุ่งนี้อีก2วันนะครับอีก2วันตอนนี้ก็ได้ปันผลแล้วนะคะครับก็ลองหาจังหวะเองก็ตรงนี้ราคาตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคือตราบใดที่ยังยืนอยู่เหนือ73เนี่ยเป้าหมายแรกคือทดสอบไฮเดิมที่80.75 ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุด stop loss เนี่ยสำหรับไฮแพทเทิร์นคือลงมาปิดทำ lower low เนี่ย low ของตัวนี้อยู่ที่74หลุด74เนี่ยก็สัญญาณทางไพ่แพทเทิร์นเตือนแล้วแต่ว่าถ้าหลุด73เนี่ยคือหลุดจากกรอบที่ควรที่จะเกิดการทำ new high ณตรงนี้คงต้องชั่งใจแล้วก็ดูจังหวะให้ดีๆแต่ว่าณราคาปัจจุบันเนี่ยยังมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมอยู่นะครับค่ะคือไม่ใช่แล้วหรอกกลัวว่าวันที่31ที่ขึ้น XD เนี่ยมันจะโดนทิ้งไงมันชอบเป็นอย่างนี้ไงคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีนะคะรอดูจุดที่คุณกฤตบอกเอาไว้นะคะคือตราบใดที่มันยังไม่หลุด74บาทเนี่ยนะยังโอเคอยู่เนาะอ่ะมาลี39บาทเป็นต้นทุนตอนนี้38บาท50ครับมาลีนี่ก็เป็นไพแพทเทิร์นในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือว่าเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เกิดการฟื้นตัวไพแพทเทิร์นเกิดการทำไฮเออร์ไฮในระยะสั้นตามมาด้วย EMA ในรายวันที่เกิดสัญญาณซื้อนะครับเป้าหมายของมาลีเป้าหมายแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 38.75 บาทซึ่งได้ทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเบรก 38.75 ไปได้เนี่ยเป้าหมายเบื้องต้นจะอยู่ที่ 42.75 บาทครับถ้าเราต้นทุน30บริเวณ39บาทคงต้องรอลุ้นการปิดตลาดสำหรับตัวนี้ให้เหนือ 38.75 บาทเป็นอย่างน้อยใช้ก่อนครับค่ะมีกันอย่าให้หลุดเท่าไหร่ด้วยไหมคะจุด stop loss สำหรับตัวมาลีนะครับก็คือการทำ lower low เนี่ยไม่ควรที่จะปิดตลาดต่ำกว่า 35.75 บาทครับ okay. จุด stop loss ก็คืออยู่ที่ 35.50 บาทนั่นเองครับค่ะบ้านปูยังไม่มีค่ะตอนนี้17บาท30ในส่วนของบ้านปูนี้ก็มีความแข็งแรงนะครับก็เหมือนกันนะครับราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างพอสมควรแล้วก็เกิดการฟื้นตัวทั้ง price pattern แล้วก็ EMA
ในรายวันเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อนะครับแต่ประเด็นของตัวบ้านปูเนี่ยคือมันมีการเปิด pricing gap อยู่หน่อยนึงครับจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากจะให้รอรับแถวๆบริเวณนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูจากกราฟที่เป็น candlestick เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเปิด pricing gap ที่บริเวณ 16.40 ครับค่ะณตรงนี้เนี่ยคือRising Cap อาจจะยังไม่จำเป็นต้องได้รับการปิดนะครับเพราะเนื่องจากทั้งไพ่แพทเทิร์นแล้วก็ EMA เกิดสัญญาณซื้อในแนวโน้มขาขึ้นการเปิด Rising Cap เป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่รีบร้อนหรือยังไม่มีหุ้นเนี่ยก็น่าจะรอแถวๆบริเวณนี้น่าจะดีกว่านะครับปัญหาก็คือว่าถ้าเล่นถ้าจะซื้อเข้าซื้อบ้านปูเนี่ยแนะนำว่าน่าจะเป็นลักษณะการเล่นเพื่อการเก็งกำไรมากกว่าโดยถ้าจะซื้อเนี่ยแนะนำว่ารอให้วันนี้มีการทำ higher high ก่อนแล้วเรา follow ดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีการทำ higher high เนี่ยวันนี้อาจจะมีการพักฐานนะครับในส่วนของบ้านปูคือต้องสูงกว่า 17.50 ของเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะมี 17.60 ครับในระหว่างวันใช่ครับต้องมีการทำ higher high ก่อนถึงจะเข้าไปจัดการต่อได้ครับวันนี้ถ้าเกิดว่าจะเล่นตัวนี้ก็ดูไม่ยากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันไฮที่ 17.50 บาทแล้วก็โลที่ 17.20 บาทกรอบการแกว่งตัววันนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้ปัญหาคือว่าถ้าตัวนี้เกิดการทำไฮก็ไฮฟอลโล่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีการทำ lower low คือมีที่ 17.10 ในระหว่างวันเนี่ยนั่นแสดงว่าหุ้นตัวนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการพักฐานซึ่งการปรับตัวลงเนี่ยของบ้านปูเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะรอไปก่อนนะครับโอเคค่ะถ้างั้นรอก่อนนะมิ้นท์ค่ะมีถามมา2ท่านยังไม่มีกับอีกท่านนึงต้นทุน39บาทค่ะถ้าดูจากระยะสั้นเนี่ยตัวมิ้นเนี่ยสัญญาณยังไม่เกิดการทำไฮเออร์ไฮนะครับเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นจะเกิดสัญญาณซื้อถ้าวันนี้มิ้นเนี่ยสามารถเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ39.25 บาทได้คือสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นที่ปิดตลาด39.50 บาทนั่นเองนะครับถ้าปิด39.50 บาทได้เนี่ยก็จะกลับมาเกิดสัญญาณที่เป็นสัญญาณซื้อในไพร์แพทเทิร์นแรกนะครับก็เป้าหมายสำหรับตัวนี้ก็น่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ41.25 บาทครับถ้าเกิดสัญญาณซื้อปิดตลาดเหนือ39.25 บาทได้นะครับโอเคแล้วก็จุดที่จะ stop loss จุด stop loss เนี่ยจริงๆแล้วหุ้นมันยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูโลก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับว่าถ้าปิดตลาดต่ำกว่า 38.75 บาทนี่จะเริ่มดูไม่ดีแล้ว okay. เพราะมันมีการทำ lower low ค่ะต่อมา AOT ค่ะ AOT ยังไม่มีคือหุ้นตัวนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยจะพูดว่าไงดีคือตัว AOT เนี่ยมันปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวต้านที่แข็งแรงที่ผ่านยากมากๆนะครับอยู่ที่บริเวณ 52.75 บาทขึ้นไปชน52รอบแรกนี่ทะลุ 52.75 บาทไปแล้วก็ปรับตัวลงมาพยายามขึ้นไปอีกหลายครั้งนะครับที่จะเบรก 52.75 แต่ก็ยังเบรกไม่สำเร็จเลยกลัวว่าถ้าเบรก 52.75 ไม่ได้เนี่ยอาจจะเกิดการพักฐานยาวนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยผมเข้าใจว่าโอ้ราคานี่แบบเราเสียแต้มต่อจากคนที่ซื้อก่อนหน้านั้นค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยคงอาจจะต้องดูว่าให้มันเบรก 52.75 บาทให้ได้ก่อนดีกว่าครับโอเคอ่ะรอไปก่อนนะคะตัวนี้ Quality House ค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีอยากจะมีหรือยังไงครับอยากจะมีค่ะขอแนวรับแนวต้านไม่อยากไม่งานนี้เลยใช่ไหมคือที่สุดของ Q House เนี่ยนะครับก็ถ้าแถวบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีแนวต้านแรกหรือเป้าหมายแรกเนี่ยอยู่ที่2.50 บาทครับก็ถ้าเล่นกินกำไรระยะสั้นก็แถวบริเวณ2.50 บาทเนี่ยก็น่าจะขายทำกำไรระยะสั้นออกไปแต่ปัญหาก็คือว่าไพร์แพทเทิร์นของตัวQ House เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยนะครับเพราะว่ายังคงทำ lower low อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าคือถ้า
้าเล่นตามสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเรารอซื้อเมื่อเกิดสัญญาณซื้อดีกว่าเพราะว่าณตอนนี้ยังคงทำโลว์โลอยู่เลยแล้วก็เปิดตลาดมาสักพักใหญ่ละก็หุ้นก็ยังไม่เกิดการทำไฮหรือไฮต่อจากเมื่อวานด้วยนะครับก็ยังไม่สามารถมี2.42 บาทได้ในระหว่างวันตัวนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับค่ะถ้าไม่มีก็รอไปก่อนละกันนะคะมุ่งค่ะมุ่งพัฒนายังไม่มีค่ะตอนนี้6.60 บาทไม่เอาเนาะในส่วนของตัวนี้ผมว่าก็คืออยู่ในโซนของเป็นประเภทหุ้นที่แบบเล่นเก็งกำไรระยะสั้นซะมากกว่านะครับก็ถ้าจะเล่นยิงกำไรระยะสั้นก็ดูว่าราคามีไฮเออร์ไฮหรือเปล่านะครับจากเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ที่6.6 บาทไฮก็ยังอยู่ที่6.75 บาทใช่ไหมฮะวันนี้มีการทำ lower low ด้วยนะครับคิดว่าวันนี้ก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเห็นไหมไม่เอาดูก็รู้คุณติดพูดมาหลายรอบแล้วดูจนเห็นแล้วเนี่ยผ่านนะคะคุณจริยาบอกว่าวันนี้พิธีกรสดใสสวยงามอ๋อเดี๋ยวช่วงบ่ายมีงานค่ะเลยวันนี้เลยสวยเป็นพิเศษต่อมา MCS ค่ะ MCS ต้นทุนยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะ15.60 บาทสำหรับตัวนี้เนี่ย MCS เนี่ยคือสัญญาณซื้อมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะติดแนวต้านตรงนี้พอดีเลยครับคือที่คือ MCS เนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่15.60 บาทและปัจจุบันเนี่ยก็ชน15.60 บาทแล้วก็พยายามที่จะผ่านนะครับประเด็นคือว่าดูที่ปิดตลาดเป็นสำคัญนะครับถ้าปิดตลาดได้15.70 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถ follow buy ได้นะครับโดยถ้าสามารถปิดตลาดเหนือ15.70 บาทได้เนี่ยเป้าหมายต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่16.20 บาทแล้วก็มีเป้าหมายสำคัญที่16.70 บาทตามลำดับครับ okay. แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยยังคงติดอยู่ที่แนวต้านหรือว่าเป้าหมายเบื้องต้นที่15.60 บาทซึ่งยังผ่านยากอยู่นะครับก็ถ้าจะดูยังไงก็รอลุ้นที่ปิดตลาดถ้าปิด15.70 บาทได้เนี่ยก็มีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่16.20 บาทและเป้าหมายสำคัญที่16.70 บาทตามลำดับครับสำหรับจุด stop loss ระยะสั้นของตัวนี้นะครับ MCS เนี่ยจุด stop loss จะอยู่ที่15.20 บาทนั่นก็คือการทำ lower low ใน price pattern นั่นเองนะครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปดูตอน ATC ตอนปิดแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดมันยืน15.7 บาทได้เนี่ยลองดูลองลุ้นดูนะคะพาวเวอร์ไลน์ค่ะถามว่าจะลงมาปิดแก๊ปหรือว่าจะไปต่อมีแก๊ปแต่มีแก๊ปอยู่ตรงนี้แต่ว่าสัญญาณเป็นสัญญาณที่มันขึ้นมาตลอดเลยครับก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับ คือแพทเทิร์นเนี่ยมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับทั้งดีทั้งวีคทั้งมันเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือว่าหุ้นจำนวนมากเลยนะครับที่ว่ามีความแข็งแรงในลักษณะนี้มักจะมีการเปิด rising gap อย่างตัวเปิ้ลเองเนี่ยก็มีการเปิด rising gap เบื้องต้นไว้ที่แถวๆ1.23 บาทนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่า rising gap เนี่ยเป็นเรื่องปกติในแนวโน้มขาขึ้นแต่จะเป็นเรื่องผิดปกติในแนวโน้มขาลงปัจจุบันนี้ถ้าเรายังไม่มีแล้วหุ้นยังไม่เกิดการทำ lower low ใน price pattern หรือ EMA ยังไม่เกิดสัญญาณขายเนี่ยหุ้นยังมีสิทธิ์ที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับในส่วนของตรงนี้ประเด็นก็คือว่าก็คงจะต้องดูว่าวันนี้เนี่ยระหว่างวันเนี่ยมีการทำ higher high ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสัญญาณเมื่อวานนี้ไฮที่ 1.59 บาทวันนี้ก็แค่ทดสอบไฮเดิมที่ 1.59 บาทถ้ามี 1.60 เนี่ยหาจังหวะซื้อเพราะว่าคือ rising cap มันเปิดไว้แต่ว่ามันยังไม่มันอาจจะยังไม่ได้จำเป็นต้องได้รับการปิดเพียงแต่ว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นในลักษณะนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังว่าถ้า price pattern เกิดการทำ lower low เมื่อไหร่เนี่ยต้องรีบออกเพราะว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาเปิดมาลงมาปิด rising gap ที่เปิดเอาไว้นะครับล่าสุดนี่ก็ที่ 1.23 บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะรับก็บริเวณนี้จริงๆแนวรับน่าจะลงมาแถวๆคือแถวๆ
ใกล้ๆบาท50เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับรอย่อน่าจะดีกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าทํา1บาท60ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสพักฐานตรงพักฐานเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการหาจังหวะเข้าไปซื้อแล้วก็เล่นกินกำไรระยะสั้นมากกว่าครับค่ะรอย่อหน่อยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องถือสูงเสี่ยงๆนะคะทีโพลีต้นทุน4บาท90ซื้อเพิ่มได้ไหมตอนนี้4บาท80ตัวนี้น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเกิดการฟื้นเป็นหุ้นที่ลงมาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วก็เกิดการฟื้นตัวนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยวัดเป้าหมายแล้วสำหรับตัวทีโพลีเนี่ยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 4.86 บาทนั่นหมายถึงว่าที่บริเวณ 4.86 บาทเนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถ้าเบรก 4.86 บาทไปได้เนี่ยจะมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 5.50 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่6.20 บาทตามลำดับนะครับปัญหาก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยมันจะติดแถวๆบริเวณเนี่ยครับ 4.86 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะ follow buy จริงๆเนี่ยรอเบรกปิดด้วยการปิดตลาดที่ 4.88 บาทเป็นอย่างน้อยค่อย follow น่าจะดีกว่าครับณตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าชนแนวต้านแล้วยังไม่ผ่านนะครับที่ 4.86 บาทต้นทุน 4.9 เนี่ยสิคะไปซื้อ 4.88 ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะฮะรอคือพูดง่ายๆว่าถ้าเบรก4ปิดด้วยการปิดตลาด 4.88 บาทได้เนี่ยเป้าหมายถัดไปอยู่ที่5บาท50ไม่ต้องเวทก็ได้นะครับ okay. แล้วก็ไปขายแถวๆบริเวณแนวต้านถัดไปที่5บาท50ได้แต่ว่าประเด็นในตอนนี้ก็คือว่าระยะสั้นเนี่ยชน 4.86 แล้วยังไม่ผ่านนะครับต้องลุ้น 4.86 ให้ผ่านให้ได้นะคะ True Corporation ต้นทุน5บาท90ถัวได้ไหมคะตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาลงมาค่อนข้างมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะถัวเนี่ยแนะนำว่าเดี๋ยวนะฮะสองช่องแถวๆบริเวณ5บาท15ลงไปนะครับตั้งแต่5บาท15เนี่ยน่าซื้อครับโอเคก็ไพแพทเทิร์นยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับเพียงแต่ว่าคือกำลังจะบอกว่ารอบที่ผ่านมาของเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มเนี่ยมันจะมีกลุ่มหุ้นอยู่3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มนิวไฮนะครับหุ้นกลุ่มนิวไฮนี่พวกนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงซื้อไปเนี่ยไม่มีแต้มต่อนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่ได้ซื้อที่ต้นทุนต่ำเล่นที่ไฮเลยกลุ่มนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเซตเกิดการปรับฐานจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปเล่นเนี่ยอาจจะขาดทุนได้หุ้นกลุ่มที่2หลังจากนี้เนี่ยก็คือหุ้นที่มันเกิดการฟื้นตัวคือเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนเพิ่งเริ่มต้นๆแล้วก็ราคายังไม่สูงมากหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่น SIS นะครับหรือว่าตัวPSL อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพิ่งเริ่มฟื้นตัว อย่างเงี้ยหุ้นประเภทเนี้ยน่าสนใจนะครับแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มแบบเดียวกับ True ครับก็คือหุ้นที่เกิดการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วก็กำลังจะกลับมาเกิดสัญญาณในการเกิดสัญญาณซื้อในไพรซ์แพทเทิร์นแล้วก็ในส่วนของ EMA True นี่เป็นหนึ่งในนั้นเพียงแต่ว่าราคา True เนี่ยลงมาต่ำสุดที่5บาทแล้วก็เกิดการรีบาวด์ขึ้นไปที่5บาท25ปัญหาก็คือว่าถ้าย่อลงมาแถวๆ5บาท15ลงไปเนี่ยมันจะทำให้จุด Buy Signal ของ True เนี่ยเลื่อนจาก 5.75 บาทเนี่ยลงมาอยู่ที่5บาท25นะครับเพราะฉะนั้นรอย่อแถวๆบริเวณ5บาท15ลงไปเนี่ยตัวนี้น่าสนใจครับแล้วก็ไปลุ้นว่าจะเกิดการทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้าจะถัวเพิ่มก็รอย่อมาก่อนนะคะTACC ยังไม่มีค่ะรับไหมคะไม่เอาอ่ะตอบให้แล้วเนี่ยครับตอบให้แล้วผู้ชมดูกราฟดิเห็นจัดๆชัดๆเลยคือไพแพทเทิร์นยังไม่เกิดการทำไฮเออร์ไฮนะครับเพียงแต่ว่าราคาตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับถ้ายังไม่มีก็ดูผ่านๆไปจะดีกว่าครับดูผ่านๆไปก่อนเนาะต่อมา
CWT ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ต้นทุน3.21 บาทตอนนี้3.24 บาทครับราคาตรงนี้โอเคนะครับคือหุ้นอย่างนี้ตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าคือแนวรับของหุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่13.06 บาทนะครับราคาเบรก 3.06 บาทมาได้เนี่ยเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 3.82 บาทครับก็ราคาก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบในลักษณะไซด์เวทแต่ว่าตราบเท่าที่ยังสามารถรักษาการปิดตลาดเหนือ 3.06 ได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและมีโอกาสที่จะไปทดสอบกรอบต่อไปที่เป้าหมายสำคัญที่ 3.82 บาทครับจุด stop loss สำหรับหุ้นตัวนี้จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ในรายวันนะครับอยู่ที่จุด stop loss อยู่ที่3บาทนะครับเพราะว่าคือ price pattern เนี่ยมีระดับโลอยู่ที่ 3.02 บาทในรอบที่ผ่านมาก็ตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามี rising cap เช่นเดียวกันนะครับ rising cap ที่เปิดเอาไว้สำหรับตัว CWT เนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.10 บาทนะครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ถือต่อไปได้แต่ว่าถ้าหลุด3บาทก็ต้องยอมจำนนเนาะต่อมาอยากให้ดูตัวหนึ่งอ่ะขอแทรก1ตัวตัวนี้ผมชอบมากเลยมาโก้คุณกฤตจริงๆถามนักวิเคราะห์แต่เมื่อวานนี้แล้วเราก็เนาะเนี่ยวันนี้มานี่ละงามครับงามครับเห็นไหมชอบตัวนี้มากเลยเนี่ยแพทเทิร์นดีนะครับยังไม่ได้ขายนะบอกไว้ก่อน แต่นี่ถามเผื่อคนที่อยากจะรับเนี่ยทันไหมเนี่ยเราอุตส่าห์ถามให้เมื่อวานนี้ อ๋อครับคือตัวนี้เนี่ยครับแพทเทิร์นมีความแข็งแรงนะครับทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยแน่นอนชัดเจนว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับไพร์แพทเทิร์นเนี่ยยังไม่สูงมากนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1.71 ถึง 1.97 บาทนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าย่อลงมาใกล้ๆ 1.71 บาทเนี่ยน่าสนใจขึ้นไปใกล้ๆ 1.97 บาทเนี่ยน่าขายทำกำไรนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าไพร์แพทเทิร์นของตัวมาโคเนี่ยหากยังมีความแข็งแรงมากพอนะครับและสามารถเบรก 1.97 บาทไปได้เนี่ยนี่เป็นแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นนึงของการทำนิวไฮนะครับเพราะว่าไฮเดิมของตัวนี้จะอยู่ที่ 2.28 บาทเบรก 1.97 บาทด้วยการปิดตลาดที่ 1.98 บาทเป็นอย่างน้อยได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ 2.28 บาทครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงเล่นในกรอบตรงนี้ก็คือ 1.71 กับ 1.97 ซึ่งถ้าเล่นสั้นกินกำไรเนี่ยก็ไปขายบริเวณแนวต้านที่ 1.97 บาทก่อนแล้วก็พอย่อ 1.97 บาทไปได้ไปลุ้น 2.28 บาทย่อตัวลงมาใกล้ๆ 1.71 เนี่ยจะเป็นแนวรับนะครับก็ถ้าย่อลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นหุ้นที่แพทเทิร์นแข็งแรงนะครับตัวนี้เคยถามคุณกฤตนานแล้วล่ะแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆคุณตอนนั้นคุณกฤตก็บอกว่าตัวนี้โอเคนะก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองหาจังหวะดูแล้วกันตั้ง 1.97 นะยังมีอัพไซด์อีกนิดนึงนะยังมีอยู่นะ เพราะว่าจะลงมา 1.71 ตอนนี้คงไม่อ่ะก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถ้าดูจากเปิดตลาดมาก็จะเห็นแล้วนะครับว่าราคาวันนี้เปรียบเทียบกับเมื่อวานเนี้ยมันมีการทำไฮเออร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีการทำโลเวอร์โลด้วยมันเป็นแพทเทิร์นเขาเรียกว่าเป็นคอนติเนียสแพทเทิร์นในส่วนของที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นไปรอบนี้ก็อย่างที่บอกครับแถวๆบริเวณ 1.97 บาทจะเป็นแนวต้านถ้าเล่นสั้นเก็งกำไรก็ไปขายตรงบริเวณนี้แต่ว่าถ้าความแข็งแรงยังมีมากพอเนี่ยเบรก 1.97 บาทไปได้เนี่ยราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแถวๆบริเวณ 2.28 บาทครับค่ะคือคุณผู้ชมถามว่าเข้ามาโก้ดีไหมตอนนี้คือแล้วแต่พิจารณาแล้วกันคุณกฤตให้กรอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามัวแต่รีรอเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆ มันจะใกล้แนวต้านไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมัวแต่รอมันก็จะทะลุแนวต้านแล้วก็มันจะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คาดการณ์นะไม่ได้บอกว่าก็เป็นหุ้นไฮเออร์ไฮอะครับวันนี้ในส่วนของที่เป็นแคนเดลสติ๊กเนี่ยมันทำไฮเออร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วคงไม่ใช่การปรับฐานนะครับก็สังเกตง่ายๆจากการดูแคนเดลสติ๊กแล้วก็ในส่วนของราคาหุ้นทั้ง price pattern ทั้ง EMA ในรายวันรายสัปดาห์รายมันเนี่ยมันเป็นสัญญาณซื้อไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็
ข้าใจว่าไม่ใช่แค่ตัวมาโครอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นตัว VGI หรือแพลน B เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกับว่าหุ้นในกลุ่มโฆษณาเนี่ยน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับก็เนี่ยเขาก็เกี่ยวเนื่องกันเขาก็เกี่ยวดองกันเนี่ยครับVGI เดี๋ยวมาถามให้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะแซงคิวอันนี้แซงไปรอบนึงคุณผู้ชมแซวบอกแซงคิวเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวนี้เราก็พูดมาหลายวันเนาะก็เนี่ยชอบพอพื้นฐานชอบมากสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ไอ้สัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วชอบนะคะอ้าว SCB ยังไม่มีค่ะตอนนี้144บาทรับไหมคะ SCB นี่คือเดี๋ยวนะฮะ SCB เนี่ยนะครับณตรงนี้เนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเลยนะครับสัญญาณซื้อของ SCB จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการทำหายก็หายในราคาปิดนะครับรอบที่แล้วต้องรอลุ้นให้คือยังไงเดียถ้าจะเล่นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนะฮะแนวต้านเลยนะครับของ SCB เนี่ยจะอยู่ไม่มากครับคือสัญญาณซื้อเนี่ยในไพแพทเทิร์นเกิดขึ้นแล้วนะครับปัญหาก็คือว่าซื้อแล้วเนี่ยราคาไม่ค่อยไปเพราะว่ามันติดแนวต้านที่บริเวณ145บาทถ้าจะซื้อตัวนี้เนี่ย follow by เมื่อราคาปิดเหนือ145บาทน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเบรก145บาทไปได้เนี่ยเป้าหมายถัดไปเนี่ยมันจะอยู่ที่155และ165บาทแต่ถ้าเบรก145บาทไปไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันต้านสำคัญนะครับนะตรงเนี้ยแม้ว่าไพแพทเทิร์นเกิดสัญญาณซื้อเพราะว่าเมื่อกี้มันหายก่อนหน้านี้มันหายที่144บาทใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วเนี่ยมันปิด144บาท50แต่ปัญหาก็คือว่าขึ้นไปทดสอบ145บาทแล้วไม่สามารถปิดเนื้อเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะเกิดการย่อตัวมากกว่าที่จะเกิดการเบรกนะตรงนี้ก็ถ้าถามผมตัวนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจครับเนาะผ่านซินเน็กซ์ค่ะซินเน็กซ์ยังไม่มีตอนนี้13บาท40ตัวนี้ดีนะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นหุ้นอย่างที่บอกนะอย่างที่ตัวนี้อย่างตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่มีแพทเทิร์นกลุ่มนิวไฮอะครับก็ราคาเนี่ยทะลุทะลวงมาโดยตลอดนะครับทำไฮก็ไฮมาตลอดแล้วก็ยังคงมีความแข็งแรงหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยคือถ้ารอมันย่อตัวลงมาเนี่ยหาจังหวะซื้อได้นะครับโดยถ้าลงมาแถวๆบริเวณ13บาทต้นๆนะ13บาท10 13บาทเนี่ยราคาน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้เป้าหมายเนี่ยเบรก11บาท60ไปได้เนี่ยมันจะมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่บริเวณ17บาท10นะครับจุดสต็อปลอสถ้าคุณเข้าไปซื้อในรอบนี้คือดูการทำลูเวอร์โลในส่วนของไพแพทเทิร์นในรายวันซึ่งถ้าปิดตลาดต่ำกว่า12บาท90ปิดตลาดที่12บาท80ลงไปเนี่ยจะเกิดสัญญาณขายซึ่งอาจจะดูไม่ดีนะครับแนวรับถ้าเรารับใกล้ๆแถวแถว13บาทจุด stop loss มันจะตื้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ระหว่างวันนี้ก็ยังไม่มีการทำ high ขึ้น high ในCandlestickด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสปรับฐานลงมาแถวแถว13บาทตั้งจุด stop loss ไว้ที่12บาท80ถ้าขึ้นไปได้ก็เล่นเก็งกำไรไปน่าจะดีกว่าครับโอเค InTouchยังไม่มีค่ะตอนนี้56บาท50ก็ราคาก็วันนี้เกิดการทำไฮหรือไฮระหว่างวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าดูจากไพร์แพทเทิร์นของตัว InTouch เนี่ยแม้ว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะครับ EMA ก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อแต่ว่าการปรับตัวลงของ InTouch ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปิด Falling Gap นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาวันนี้ก็ขึ้นไปปิด Falling Gap ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Falling Gap ของ InTouch ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะอยู่ที่57บาทซึ่งวันนี้ก็ขึ้นไปปิดเรียบร้อยแล้วปัญหาคือปิดแล้วเนี่ยแต่สัญญาณซื้อยังไม่มีเนี่ยถ้ายังไม่ได้ซื้อเนี่ยแนะนำว่ารอจังหวะลงมาแล้วค่อยรับแถวๆบริเวณ56บาทน่าจะดีกว่าครับโอเครับ56นะคะเป้าแรกเท่าไหร่คะกรอ
ตรงนี้นะครับคือตราบเท่าที่ InTouch เนี่ยยังยืนยังปรับตัวลงมาแถวที่ผมบอกเนี่ยฮะ56บาทนี่นะได้เนี่ยนะครับก็เป้าหมายแรกสั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่ 57.75 บาทครับโอเคCPF ถามว่ามีสัญญาณซื้อหรือยังตัวอะไรนะครับเจริญพกพาณิชย์ CPF อ่ะอ๋อครับมีสัญญาณซื้อหรือยังตัวนี้เกิดสัญญาณซื้อแล้วนะครับย่อลงมาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับสำหรับตัว CPF ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปรับตัวลงมาเนี่ยแล้วก็ราคาเดี๋ยวนะฮะตัว CPF เนี่ยมันจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่26บาทนะครับคือขึ้นไปแล้วก็ไม่สามารถเบรกได้คือพูดง่ายขึ้นไปเหนือ26บาทแล้วก็ปรับลงมาย้อนกลับลงมาต่ำกว่า26บาท26บาทก็ยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งสำหรับตัว CPF นะครับย่อลงมาเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะหาจังหวะในการซื้อได้นะครับแต่ว่าควรจะลงมาต่ำกว่า26บาทได้เท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีก็จะดีนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็วันนี้ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยเกิดการทำลูเวอร์โลแล้วไม่ต้องรีบซื้อเลยนะครับก็ถ้าลงมาแถวๆ25บาทเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเก็งกำไรระยะสั้นก็ลุ้นรีบาวไปแถวๆ26ยังคงมีความแข็งแรงนะครับกรอบแนวต้านที่26บาทเนี่ยแข็งแรงมากแนะนำว่าถ้าเทรดดิ้งเนี่ยต่ำกว่า26มากๆเนี่ยเราซื้อแล้วก็ไปขายแถวๆ26ปัญหาก็คือว่าถ้าความพยายามรอบนี้ของ CPF เนี่ยสามารถเบรกและยืนเหนือ26บาทได้เนี่ยเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่29บาทแล้วก็32บาทตามลำดับนะครับก็สั้นๆเนี่ยคิดว่า26บาทเนี่ยยังคงจะต้องเผชิญกับแรงขายทำกำไรอยู่นะครับค่ะณจุดนี้มาโก้ไป 1.91 แล้วนะ 1.97 นะครับอย่าลืมความตั้งรอไว้แล้ว 1.97 ครับอ้าวเอราวันยังไม่มีตอนนี้6บาทค่ะสวยนะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแพทเทิร์นนิวไฮนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูจากกรอบเนี่ยทันทีที่ตัวนี้เนี่ยเบรก5บาท65ไปได้ก็บ่งบอกเลยว่าเป็นแพทเทิร์นนิวไฮนะครับเป้าหมายแรกเนี่ยคือทดสอบไฮเดิมที่ทำเอาไว้ที่ 6.35 บาทนะครับแล้วก็มีเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮเนี่ยอยู่ที่ 7.25 บาทเพราะฉะนั้นราคาหุ้นน่าสนใจนะครับย่อลงมาวันนี้ย่นย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเก็งกำไรนะครับโดยกรอบปัจจุบันของตัวเอราวัณเนี่ยจะอยู่ที่แนวรับเนี่ยคือ5.65 ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 6.35 บาทครับโอเคSQ ค่ะ6บาท10เป็นต้นทุนค่ะ6บาท10ตอนนี้6บาท40สบายนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นall time high เหมือนกันนะครับไม่ต้องพูดว่าสัญญาณซื้อมีครบทุก time frame เรียบร้อยแล้วเป้าหมายสำหรับตัวนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญจะอยู่ที่ 6.65 บาทครับวันนี้เนี่ยเกิดการทำ lower low ในส่วนของ price pattern นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราต้นทุนต่ำเนี่ยก็อดทนรอใจเย็นๆแล้วก็รีบาวขึ้นไปแถวๆบริเวณ 6.65 บาทเนี่ยน่าจะขายทำกำไรระยะสั้นออกไปก่อนครับค่ะไทยออยค่ะใกล้หมดเวลาแล้วค่ะอีก5นาทีไทยออยยังไม่มีค่ะตอนนี้92ไทยออยแพทเทิร์นดีนะครับแล้วเราก็แนะนำมาโดยตลอดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยแน่นอนเลยเป็นอีกตัวนึงที่เป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกถึงการทำนิวไฮถ้าดูจากไพร์แพทเทิร์นของตัวท็อปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยระดับปิดสูงสุดของท็อปนี่อยู่ที่98บาทนะครับก็เป้าหมายแรกก็คือทดสอบไฮเดิมที่98บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เป้าหมายแรกของการทำนิวไฮเนี่ยจะอยู่ที่119.50 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดย่นย่อลงมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวท็อปเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับ81ถึง98บาทแนวรับก็คือ81บาทแนวต้านก็คือไฮเดิมที่98บาทราคาย่อลงมาจากตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อนะครับโดยไปขายที่บริเวณป้อมโดยไปหาจังหวะในการขายเติมกำไรบริเวณไฮเดิมที่แถวๆบริเวณ98บาทนะครับค่ะโอเค KKP เกียรตินาคินธนาคารนะคะต้นทุน68บาทจะรอรับปันผล2บาทดีไหมดีครับ
เนาะมันต้องดีอยู่แล้วก็ราคาปรับลงมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณทั้ง Price Pattern แล้วก็ EMA ในรายวันที่เกิดสัญญาณซื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปันผลเนี่ยก็น่าจะได้ปันผลฟรีนะครับเพราะว่าคือจุด stop loss ในส่วนของ price pattern ในรายวันเนี่ยคือ sell signal เนี่ยจะอยู่ที่ปิดตลาดต่ำกว่า 66.50 บาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 69.50 บาทนั่นหมายความว่าส่วนต่างทั้ง3บาทปันผลถ้าไม่เกิน3บาทเนี่ยราคาหุ้นก็ไม่น่าจะเกิดการทำ lower low แล้วก็มากลับมาเกิดสัญญาณขายนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นวันนี้ก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบเมื่อวานนี้ก็คงต้องดูว่าระหว่างวันนี้จะเกิดการทำ higher high ได้หรือไม่หรือว่าจะเกิดการทำ lower low นะครับโอเค GJS ชอบ2เขาชอบ2ตัวเขาชอบ GJS กับ G Steel จะเล่นเก็งกำไรทั้ง2ตัวเลยชอบทั้งก็พวกเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนะครับ GJS กับอะไรครับกับ G Steel อ่ะ G Steel เนี่ย G Steel อ๋อ G ค่ะกับ GJS กับ G Steel G Steel สะกด G S T E L ค่ะครับเดี๋ยวนะฮะอยากจะกินกำไรตัวไหนดีใช่ไหมครับเขาสงสัยทั้งสองตัวเลยค่ะอ๋อครับเพราะมันก็เหมือนกันนะถ้าถามผมทั้งสองตัวได้ทั้งสองตัวนะครับค่ะแต่ว่าตัวที่ดีน่าจะเป็นตัว GJS มากกว่าครับอือ G โอเคเปิดไปอยู่42ตังค์ตอนนี้ใช่ครับรับที่เท่าไหร่คะตรงนี้เลยไหมคะสำหรับ GJS ย่อลงมาหน่อยดีกว่าถ้าจะรับเนี่ยก็ตรงบริเวณนี้นะครับ41ตังค์ถ้าลงมาน่าสนใจครับค่ะเก็งกำไรระยะสั้นแล้วก็เป้าหมายแรกเป้าหมายนะครับถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยคือแถวเมื่อกี้บอกแถว41ตังค์น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วก็เก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเป้าหมายแรกจะอยู่ที่43ตังค์นะครับเบรก43ตังค์ไปได้เนี่ยก็ไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นที่ 0.46 46ตังค์ต่อไปอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะจุด stop loss ในรายวันเนี่ยจะอยู่ที่ 0.39 ปิดตลาด 0.38 ไม่ดีครับเกิดสัญญาณขายครับโอเค IRPC บอกไปแล้วนะคะ 6.70 เป็นแนวต้านนะคะเป็น IRPC ครับก็วันนี้ก็ยังคงอยู่ในเลนที่ไม่มีการทำ higher high หรือ higher low นะครับอยู่ใน within กรอบการแกว่งตัวของเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้แกว่งตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วกรอบค่อนข้างกว้างวันนี้ก็ยังคงคือไม่มีการทำ lower low แต่ก็ยังไม่มีการทำ higher high นะครับแต่ว่าเป้าหมายความแข็งแรงเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเป้าหมายที่เราให้ไว้ก็6.70 บาทนะครับโดยที่ว่าถ้าจะซื้อหาจังหวะซื้อตรงนี้เนี่ยจุด stop loss อยู่ที่5.50 บาทครับค่ะ ECL ค่ะ3.37 บาทเป็นต้นทุนตัวไหนครับ ECL ค่ะ ECL ค่ะตะวันออกพาณิชย์ครับยังไงครับ3.37 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้3.30 บาทพายแพทเทิร์นมันเกิดสัญญาณขายแล้วครับยังไงดีคะรีบออกก่อนน่าจะรีบเนาะเพราะว่ามันนิดเดียวเองรีบออกเพราะคุณปอมก็ดูออกนะครับเราเห็นชัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโลเดิมของมันเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3.50 บาทพอหลุด 3.50 บาทตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับปิดตลาด 3.48 เนี่ยไพร์พัทเทิร์นเกิดสัญญาณขายแล้วครับณตรงนี้เนี่ยคือเข้าใจว่าอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับคือถ้าดูมันเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นกินกำไรระยะสั้นเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงของการพักฐานซึ่งถ้าจะกินกำไรระยะสั้นหุ้นประเภทนี้ที่เกิดสัญญาณ price pattern เกิดการทำ lower low ในรายวันแล้วเนี่ยไม่น่าเล่นกินกำไรนะครับนี่ยิ่งพูดยิ่งลงเลยคุณกฤษแหมเมื่อกี้เรายัง 3.30 ตอนนี้ลงมา 3.26 แล้วเนี่ยครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมขออภัยจริงๆตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1,587.04 จุดนะคะบวกเป็น 1.25 จุดหรือว่า 0.08% ก็ยังไม่ไปไหน
วันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกฤษสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ้าวลองกลับไปดูหุ้นตัวเองนะคะเห็นเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะบอกได้ทันทีตามที่คุณกฤษบอกเลยนะก็ลองดูแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่9โมง29จนถึง10โมง40นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13